นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ในรอบนี้เขาโดนหนักกว่าแค่คลิปเต้นรำเพราะว่าปรากฏว่าอีกคลิปหนึ่งซึ่งหลุดออกมาซึ่งอันนี้ผมให้ดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งหลุดออกมาเนี่ยอันนี้ Daily Mail ก็นำมาลงอีกมันเป็นคลิปซึ่งเต้นรำในสถานที่ซึ่งเป็นแดนซ์คลับแล้วเต้นรำกลางคืนในช่วงระยะเวลาซึ่งเธอเนี่ยปรากฏว่าเธอเนี่ยแต่งงานแล้วแล้วในคลิปเนี่ยปรากฏว่าสามีเธอก็ไม่ได้มาด้วยโอเคต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าผู้หญิงไปเต้นรำในยามค่ำคืนแล้วสามีไม่ได้มาด้วยเนี่ยอันนี้ไม่ถึงขั้นติดคุกติดตารางนะฮะผมไม่ได้อธิบายในลักษณะนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าภาพพจน์ของนายกรัฐมนตรีซันน่ามารีนของฟินแลนด์คือเป็นภาพพจน์ซึ่งค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีที่ติไม่ได้ถึงขั้นเรียบร้อยเป็นภาพไว้แต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องราวอื้อฉาวอะไรเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวเรื่องความรักเรื่องชอบสังสรรค์หรือชอบใช้ยาเสพติดหรือแม้กระทั่งชอบไปเที่ยวแดนซ์คลับเนี่ยเธอไม่ได้มีสำหรับประชาชนโดยทั่วไปอ่ะไม่มีใครมองเธอแบบนี้ว่าเป็นคนซึ่งชอบไปเที่ยวเพราะฉะนั้นพอภาพมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็เลยผิดไปตามการคาดหวังของประชาชนไงคือถ้าภาพไปเต้นรำในยามค่ำคืนอย่างเงี้ยหลุดแล้วมันเป็นเจนนิเฟอร์โลเปสเนี่ยก็จะไม่มีใครตกใจแต่ถ้ามันเป็นเจนนิเฟอร์การ์เนอร์เนี่ยก็จะเป็นคนมีคนตกใจเยอะแยะนะฮะแล้วในรอบนึงบังเอิญภาพของซันน่ามารีนก่อนหน้านี้ภาพเขาดีเหมือนเจนนิเฟอร์การ์เนอร์เพราะฉะนั้นมันมีคลิปหลุดเนี่ยเธอก็เลยถูกมองในแง่เสียหายแต่ถามว่ามันกระทบกับตำแหน่งของเธอไหมไม่กระทบเธอไม่ได้ต้องลาออกอะไรนะเธอก็อายุยังไม่ถึง40ปีก็คงจะมีสิทธิ์ไปเที่ยวนอกบ้านบังเอิญในรอบนี้ดันไปเต้นรำนอกบ้านกับผู้ชายแล้วเวลามันคือตี 4นะฮะแต่อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดภาพพจน์เป็นเหมือนเจนนิเฟอร์โลเปสไม่มีใครคาดหวังอะไรก็คงไม่มีใครว่าแต่ว่าภาพพจน์เธอเหมือนเจนนิเฟอร์การ์เนอร์เพราะฉะนั้นพอเธอไปเต้นรำตอนตี 4แล้วสามีอยู่บ้านเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยงดงามสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมไม่ถือสาเพราะว่าผมไม่ใช่ condescending cisgender male ใช่ไหมผมไม่ได้เป็นศูนย์กลางศูนย์รวม patriarchy นะผมไม่บังอาจไปวิพากษ์วิจารณ์ชื่ออะไรนะนายกซันน่ามารีนใช่ไหมฮะเพราะว่ายังไงเธอคงเป็นนายกต่อไปอะแต่อนาคตทางการเมืองของเธอสวยหรูเปรียบเสมือนดังก่อนหน้านี้หรือไม่แล้วเพราะว่า imageเสียหายนะครับ